เจ้ามวยไทยคู่นี้เป็นคู่ที่สองครับฝ่ายแดงไหว้ครูในขณะนี้ก็คือเดชพนมลูกพระบาทน้ำเงินเดี๋ยวไหว้ครูเสร็จแล้วครับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่ลันตีผู้ที่จะมอบมาลัยเป็นกำลังใจแก่นักชกทั้งคู่ก็คือคุณมนเทียนช้างเจริญครับสำหรับประวัติคู่มวยคู่ที่2นะคะฝ่ายแดงเดชพนมลูกพระบาทน้ำหนักที่ช่างมาเช้า117ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์เป็นชาวจังหวัดสระบุรีค่ะชกมวยมาทั้งหมดนั้น70ครั้งชนะ49ครั้งแพ้20ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะคะแนนกุมารทองปอปลื้มกมลที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ18ปีมุมน้ำเงินพิชิตศึกลูกเจ้าแม่รันตีน้ำหนักที่ช่างมาเช้า118ปอนด์ครึ่งลดไป1ปอนด์ครึ่งเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีชกมวยมาทั้งหมด71ครั้งชนะ45ครั้งแพ้25ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นเสมอกับกล้าชนะจ็อกกี้ยิมที่เวทีราชดำเนินปัจจุบันอายุ22ปีทั้งหมดนั้นก็เป็นประวัติของนักชกทั้งคู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการชมกันต่อไปนะครับรางวัลพิเศษยังคงเหมือนเดิมครับเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยถ้าน็อกคู่ต่อสู้ได้แอนเดอร์สินก็มอบรางวัลเป็นเงินสด 10,000 บาทโจระเข้ฟาดหางแอนเดอร์สินมอบรางวัล 30,000 บาทโชคก็แล้วเกิดบาดแผลแตกครับมีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนะครับนักชกที่ชกน็อกคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้มวยไทยรูปแบบใดก็ได้ครับมีเงินรางวัล 5,000 จาก Exolub XD3 ฝาดำน้ำมันเครื่องสำหรับบุญทุกและถ้าเป็นการน็อกเร็วในรอบเดือนมีใส่สร้อยทองคำอีกเส้นหนึ่งเป็นรางวัลจากนครทองปาร์ควิวครับย่านบางใหญ่และบางบัวทองผ่อนเพียงเดือนละ 1,900 บาทเท่านั้นเองครับคุณเดชญาติปัญญาคงเป็นผู้ดูแลครับติดถนนใหญ่12เลนทุกโครงการน้ำไม่ท่วมนะครับและคุณวรเดชอินทรกำแหงก็จะมีรางวัลพิเศษให้สำหรับนักชกที่นำแม่ไม้มวยไทยมาใช้ในการแข่งขันจะมีการพิจารณามอบรางวัลทุก2เดือนคุณวรเดชนั้นเป็นเจ้าของนิตยสารมหาเศรษฐีครับกรรมการบนเวทีสมยศมงคลเดชมีกรรมการให้คะแนน3ท่านกมลใบเงินวิทูลปรานันท์และจินศักดิ์แสงจำรัดวันนี้ทั้งคู่นั้น117ปอนด์นะครับฝ่ายแดงเมื่อเช้ามา117ปอนด์ครึ่งลดครึ่งน้ำเงิน118ปอนด์ครึ่งลดปอนด์ครึ่งแต่ดูตามรูปมวยแล้วครับน้ำเงินนั้นรูปร่างลำสันทีเดียวเป็นมวยบุกครับฝ่ายแดงเดชพนมเป็นมวยฝีไม้ลายมือจากสระบุรีแข้งซ้ายนั่นก็ชวัดเฉวียนบริเวณใบหน้าของพิชิตศึกพิชิตศึกนั้นมีหมัดขวาที่ใช้ได้เลยนะครับแล้ววงในก็มีเข่าทางด้านของเดชพนมนั้นเท้าครับทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นอาวุธที่จะทำให้คู่ต่อสู้นั้นเจ็บปวดทีเดียวเตะขวาเข้าไว้สำหรับประวัติการแข่งขันนั้นหรือว่าความชำนาญบนเวทีนั้นไม่เสียเปรียบได้เปรียบครับฝ่ายแดง71ครั้งน้ำเงิน70เรียกว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าทางฝ่ายน้ำเงินอายุมากกว่าครับ22ปีร่างล่ำสันทีเดียวนะครับทางด้านของพิชิตศึกวันนี้จะสามารถพิชิตคู่ต่อสู้ได้ไหมถูกเตะเตะตัดลูกนี้ก็ไม่ผิดกติกาถึงแม้จะจับไม่ได้ก็ตามครับก็ไม่ได้ผลักหรือไม่ไถนานอย่างสมัยก่อนเตะตัดเลยถือเป็นกลเม็ดเด็ดปลายที่นำมาใช้ก็ไม่ผิดกติกาแล้วครับหมดยกที่1ผ่านไปแล้วยกเรามาชมภาพสำคัญของยกที่1ครับนี่แหละครับเตะตัดพับในลึกโคนขานิดนึงไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าอายเขาเหมือนกันเวลาล้ม
ิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยด้านถนนพระราม9จัดรายการโชว์พิเศษวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะพบกับตลกรวมการเฉพาะกิจ4สิงอีสานนำทีมโดยหม่ำจกมกค่ะส่วนตำนานดาราเพลงเพื่อชีวิตนั้นวันพุธที่21มกราคมพบกับคอนเสิร์ตหมูพงเทพกระโดนชำนาญเชิญไปผ่อนคลายความสุขกันได้ที่ตำนานดาราเพลงเพื่อชีวิตวันพรุ่งนี้ถ้าต้องการจะออกกำลังกายเพื่อการกุศลก็ทางสมาคมศรีกุลสินสภานะครับจะมีการเดินและวิ่งการกุศลครับก็คงจะว่ากันตั้งแต่6โมงเช้านะครับยังไงก็ไปพบกันที่ทางใกล้ๆกับดิโอนสยามครับทางสมาคมศรีกุลสินสภาคุณสุวรรณฝากข่าวนี้มามาตอนนี้ขึ้นยกที่2นิดเข้ารูปแล้วครับเป็นมวยบุกยก1นั้นยังก็ดูก่อนจะบุกเต็มที่เต็มทางก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันพอยก2เริ่มต้นก็เดินแล้วครับพิชิตศึกลุยหมัดขวาเข้าไปเอากรรมการสมยศต้องระวังครับกันนักมวยเซฟอันตรายไว้แต่ตัวเองต้องระวังเหมือนกันลูกติดพันครับเดชพนมเดชพนมแลกแข้งกันแล้วมาเดชพนมมีเตะขวาแต่ละครั้งเนี่ยกันทั้งตัวเลยนะครับน้ำหนักพิจิตรพยายามเดินเข้าไปหมัดขวาซึ่งเคยใช้ได้วันนี้จะกล่อมเดชพนมอยู่หรือเปล่าขวาตรงครับไปปรีพรามจังหวะดักของเดชพนมนั้นดักได้สวยยกนี้เป็นยกที่2เดชพนมเบิ้ลแข้งขวาชั่วโมงบินนั้นใกล้เคียงกันนะครับ70กับ70อ้าวเข้าไปพลาดครับเจอหมัดขวาของเดชพนมแต่ว่าไม่สามารถจะล้มทางพิชิตศึกได้ถึงกระโยงเข้าไปแล้วครับเสียเปรียบตรงรูปร่างมีการรูปร่างสูงใหญ่พอๆกันผมจะสนุกลงทุนนะครับพิชิตต้องลงทุนหน่อยไม่ได้ถูกอะไรแล้วครับเสียหลักล้มไปเองจังหวะถีบยันพอพิชิตศึกไม่เร็วทีเดียวทำลายจังหวะได้ดีพยายามจะเตะตาเด็กตอนนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จับแจ้งนี่ว่าไถนาดันเชือกเข้าไปเลยตัวนี้เดี๋ยวโอ้โหเข้าไปหลวมเข้าไปครับเจอขวาสวนมาเต็มยอดอกล้มทั้งยืนนี่แหละครับหมดยกที่2ชมภาพช้าของยกที่2นี่แหละครับเตะตัดพับนายล้มแล้วไปดีนะครับลูกติดตามคือลูกตามน้ำนั้นไม่ถูกหลวมก็มาเจอก็เต็มหน้าอกเลยมาลูกนี้กรรมการสมยศพยายามจะเซฟอันตรายเหมือนกันท่านผู้ชมครับวันนี้มันเด็กแห่งชาติครับหน่วยงานหลายๆแห่งทั้งภาครัฐเอกชนก็มีการจัดงานให้กับเด็กแต่ว่าตอนเย็นครับชาวเขตสัมพันธวงศ์กับคุณเกียรติคุณเกียรติมหาคุณนั้นจัดตอนเย็นที่วงเวียนนิวโอเดียนนะครับเริ่มแจกบัตรอาหารตั้งแต่เวลา 17:00 นคือไปเที่ยวที่อื่นมาแล้วนะครับเย็นๆไปร่วมสนุกสนานกับพี่น้องชาวเขตสัมพันธวงศ์ที่วงเวียนนิวโอเดียนครับวันพุธ14มกราคมครับชมศึกยอดมวยวันเฉลิมที่สนามมวยเวียนนครปฐมยุคทองครับจัดโดยร้อยตรีมันเฉลิมอยู่บำรุงครับและคุณเอกพันธ์ทุกจังหวัดก็คุณมวยนั้นก็สมเด็จเอ็มบวกพบกับแพ็กปอพงสว่างครับยกที่3ลุยกันต่อไม่ยอมง่ายๆครับพิชิตศึกยกนี้ยก3แล้วต้องเดินทางด้านเดชพนมจะทำยังไงครับเรามวยฝีมือจะตั้งรับเข้าท่าไหนพิชิตศึกพยายามจะเดินวันนี้จะพิชิตศึกได้หรือเปล่านะครับมาเข้าไปก็เจอแข้งเจอแข้งอีก
นี้เดชพนมตั้งรับครับยามใช้หมัดกันไว้ที่สุดต้องเบียดให้เร็วกว่านี้ครับถ้าเบียดช้าก็เจอจังหวะอย่างนี้แล้วครับมาทีบยันวันนี้พิชิตศึกยังไม่ได้ปล่อยหมัดยังไม่เห็นหมัดเด็ดๆของเขาครับทีนั้นมีหมัดที่รุนแรงทีเดียวพิชิตศึกนี่รัดลำตัวตีเข่าเดชพนมก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันยก3หรือจะประเลงเพลงเข่ากันหรือเปล่าครับเริ่มแรกกันมาจะเข้านายจะเห็นถนัดนะครับว่าทางด้านของพิชิตศึกนั้นเสียเปรียบเยอะเลยทั้งรูปทั้งส่วนสูงเอาเริ่มบรรเลงเพลงข่าวกันต่ออยู่ที่จังหวะใครที่ได้ดุนแรงกว่ากันเข้ามาไม่ดีครับจังหวะไม่ดีถูกยันล้มลงไปเลยพิชิตศึกเร่งเร็วขึ้นพยายามเบียดให้ทางเดชพนมนั้นเข้ามุมไม่ได้เหมือนกันถ้าเข้ามุมกลับตัวเองกลับไปอยู่ในมุมแทนครับมันต่อยไม่ถึงนะครับพยายามต่อยหมัดเหมือนกันจะเขียดไปเขียดมาเห็นว่าช่วงสั้นกว่าเยอะมาเจอหนักมากคิดเล่นกับตัวบ้างวันนี้พิจิตรต่อยล้ำบากครับด้านของเดชพนมนั้นตั้งไว้นั่นการไว้สูงเลยหมดยกที่3ความสนุกของศึกเจ้ามวยไทยมีทุกวันเสาร์ครับเราชมภาพช้าของยกที่3สังเกตให้ดีนะครับว่าทางด้านของเดชพนมนั้นทุกรูปแบบพอพิจิตรพลาดเข้าไปก็เจอดักนี่แหละครับมาลูกเตะตัดพับในลึกถึงโคนขานี่ใช้ได้ผลครับสำหรับใครที่อยากจะไปผ่อนคลายความเครียดในช่วงเย็นๆนะคะก็เชิญที่วิลล่าคาเฟ่อยู่ปากซอยศูนย์วิจัยด้านถนนพระรามเกล้าซึ่งก็จัดรายการโชว์พิเศษมีตลกทุกคืนนะคะโชว์กัน3ทุ่มตรงโดยเฉพาะวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไปพบกับตลกรวมการเฉพาะกิจ4เสียงอีสานนำทีมโดยหม่ำจกมกค่ะเปลี่ยนบรรยากาศก็เชิญได้เลยนะครับศึกเพชรตะวันออกครับจันทร์19มกราคมที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยพันเอกนฤทธิ์ลมยานนท์และเรืออากาศเอกประวิตรสุวรรณวิจิตรคู่เอกรายการเป็น2ยอดมวยทีวีช่อง3อ้อมน้อยครับพิสูจน์กันโดยใช้เวทีราชเปิดเป็นเวทีกลางครับธนันชัยนครวังบางพีพบกับประสบไทยสสกุลวงอย่าลืมนะครับไปชมศึกเพชรตะวันออกครับวันจันทร์19มกราคมที่ราชดำเนินครับยก4ลุยต่อครับหมาพิจิตรนั้นตั้งตาธรรมัดธรรมแมงว่าทางด้านของเดชพนมก็ไม่ได้ปั่นเกรงครับถูกจะทั้งตาดังๆไงผมไม่สนใจเข้ามาก็ดักท่านก็แล้วกันเหิน3บัด1 2แล้วแทงเข่ายกนี้ยกที่4แล้วครับพิจิตรพยายามเหลือเกินที่จะเข้าไปออกอาวุธให้ได้ถนัดถนัดความแรบเฉพาะเดชพนมมันมีพอสมควรทางด้านของรูปร่างหัวนี่วัดที่น้ำหนักครับน้ำหนักเท่ากันเป็นชายได้รูปร่างไม่เกี่ยวจะสูงจะใหญ่จะหนาจะบางไม่ว่าครับน้ำหนักเท่ากันเป็นอันว่าไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบครับทางด้านของน้ำหนักชายได้วัดด้วยน้ำหนักครับเอามาเดชพนมก็ใช้แข้งขวานี่แหละครับสกัดตีนข่าวด้วยรอแม้แต่งตัวเอาตอนนี้พิจิตรเล่นศอกบ้างหมัดขวาวันนี้ไม่ได้ผลครับทำอะไรไม่ได้เลยยาม3 1 2หมัดตรง1 2เหมือนกันเดชพนมรบกวนไว้ตลอดครับอย่าด้วยหมัดถีบบ้างหมัดบ้าง
ข่ามาก็เอาข่าวดักไว้แหมต่อยกับมวยฝีมือก็ลำบากใจเหมือนกันครับทางด้านของพิชิตศึกแต่ไม่หมดความพยายามครับเดินไปสามหมัด1 2มาเตะดังดังทีเดียวครับทั้งโคนขาด้านนอกด้านในตอนนี้พิชิตศึกนั้นแดงกำไปหมดทีเดียวโดนไปดักๆนี่ก็บอกแฟนแล้วจะนั่งจะลุกทีลำบากนะครับเอปุโนก็เตะไปเรื่อยเอาเตะก็ไปอีกหมาดังครับท่านผู้ชมที่ชมทางบ้านได้ยินเสียงแล้วครับโดนก็ไปอีกโดนที่เดิมนะครับโดนไปบ่อยพี่เจ้าต้องหยุดมันโดนอีกแล้วหมดยกที่4ครับกันดูนะครับยกที่4ทางหน้าพิชิตพยายามเหลือเกินครับนี่แหละครับศอกขวาสับเปลี่ยนกันไปที่โหนกแก้มไม่เป็นไรครับถ้าแตกก็มีค่ารักษาพยาบาลให้แต่ถ้าไม่แตกก็แล้วกันไปครับแอนเดอร์สินว่าอย่างนั้นจ่ายกันมาประจำและจ่ายตลอดและจ่ายตลอดไปด้วยนะครับแอนเดอร์สินครับท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยวันเฉลิมวันพุธที่14มกราคม2541ที่สนามมวยเวลนครปฐมยุคทองนะครับจัดโดยร้อยตำรวจตรีวันเฉลิมอยู่บำรุงและคุณเอกพันธ์พุทธวัฒน์นะฮะประกอบคู่มวยไว้หน้าดูนะครับโดยคู่เอกสมเด็จ M16 พบกับแพทย์ปอพงสว่างนะครับอย่าลืมพุธที่14มกราคมที่เวทีมวยเวลนครปฐมครับ3นาทีสุดท้ายครับของพิชิตศึกจะพิชิตคู่สู้ได้หรือไม่มีอีกไปได้3นาทีครับมาตัวนี้ถูกล็อกไว้ใต้ปีกดึงก็ไม่หลุดทำมาแล้วก็ลำบากสมยศบงเดชแยกไปซะก่อนคู่หน้าก็เป็นมวยรอบตัดเชือกคู่แรกของอีสุสุครั้งที่8นะครับท่านผู้ชมชมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รางวัลครับตอนนี้มีเพชรฉวางผ่องใสสมิงเดชและเดชประการบอกมาแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศโดยจะเป็นการเขียนคำทายลงในแฟซีบัตหรือว่าจะไปขอรับแบบฟอร์มการทายผลที่โชว์รูมของอีสุสุทั่วประเทศไม่มีปัญหาเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดครับส่งไปที่บริษัทตรีเพชรอีสุเซลจำกัด1088ถนนวิภาวดีสิทธิ์แขวงราชาเขตกับ10900ครับบุกและบุกสองว่าศึกอีสุสุครับครั้งที่8หมดเขตทายผลวันที่15มกราคมนะครับหลังจากที่แข่งขันกันแล้วก็จะมีการจับฉลากเพื่อที่จะมอบรางวัลมีทองคำมูลค่ากว่าแสนบาทให้นะครับ4คนนะครับเพชรฉวางทองใสสมิงเดชและเดชประการใครจะเป็นแชมป์มวยรอบดังกล่าวมีรางวัลทองคำกว่าแสนครับจากอีฟูเซลจำกัดครับมาเลยที่เสร็จครับยังไม่ละความพยายามทางด้านพิชิตศึกเดินเข้าไปหมาบวกขวาเข้าไปเหมือนกันเดินครับต้องเร่งเข้าไปอีกสามหมัด1 2เข้าไปต่อยไม่ถึงท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าติดกาดทั้งหมดนี่แหละครับความเสียเปรียบช่วงชกเป็นอย่างนี้แหละครับจังหวะที่จะต่อยหมัดถูกคู่ต่อสู้ตังๆเต็มๆนั้นแหมยากเหลือเกินวันนี้ทีนี้ก็เพราะว่าทางเดชพดลมันใช้ช่วงชกที่ได้เปรียบพยายามกันไว้แล้วก็ไม่เข้าแรกด้วยใช้ใกล้ๆรีบอยู่ในช่วงห่างทำอะไรก็ทันไม่ถนัดครับมีกลองเร่งจังหวะปลายยกสุดท้ายก็เห็นจะต้องยอมแล้วครับหน้าของพิชิตศึกแกก็ตั้งใจตลอดเป็นงานตลอด5ยกแล้วพยายามที่จะออกหมัดออกเท้าออกเข่าเดี๋ยวคู่เอกติดตามชมนะครับมวยรอบที่1ล้านรอบตัดเชือกคู่แรกครับสมิงเดชเราก็จะเดินเพื่อกับของสายสอสวัสดิ์หมดยกสุดท้ายทางด้านของเดชพดมก็เดินมาส่งครับแล้วทางพิชิตศึกนั้นยอมรับสภาพตัวเอง
เดินลงจากเวทีไปแล้วนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาในการตัดสินฝ่ายแดงครับเดชพนมลูกพระบาทชนะคะแนนพิชิตศึกลูกยมาลตีเมื่อชกกันครบ5ยกถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG